อ้ำพัชราภาฉลองวันเกิดอายุ42คนรักล้นงานความรู้สึกอิ่มครบทุกรสอ้ำพัชราภาฉลองวันเกิดอายุ42คนรักล้นงานความรู้สึกอิ่มครบทุกรสอ้ำพัชราภาฉลองวันเกิดอายุ42เป็นงานวันเกิดที่แฟนๆต่างจับตาให้ความสนใจเป็นประจำทุกปีสำหรับงานปาร์ตี้วันเกิดของนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาเพราะที่ผ่านมาเธอนั้นจัดเต็มมีทีมงานและเพื่อนพ้องร่วมฉลองมากมายและล่าสุด5ธันวาคม2563เธอก็ได้ชวนเพื่อนๆคนสนิทร่วมฉลองวันเกิดอายุครบ42ปีโดยในปีนี้สาวอ้ํามาแบบสายบุญโดยมีตัวแทนจากมูลนิธิมารับเงินบริจาคซึ่งเป็นเงินส่วนตัวของสาวอ้ํากับเงินที่เพื่อนๆร่วมโอนมาสมทบทุนสำหรับทีมวันเกิดในปีนี้มาแบบเรียบง่ายกางเกงยีนเสื้อสีขาวโดยมีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนๆร่วมอวยพรกันสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นหนิงปณิตาแหวนปวริสานาตาลีจิรวนนท์มิคทองระยะเก๋ชลดาไดอาน่าปุ๊กลุกฝนทิพย์ไม้พัทรเดชและอื่นๆและที่ขาดไม่ได้เลยคือหวานใจอย่างไฮโซพบประธานวงซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขนอกจากนี้ยังมีแฟนคลับของสาวอ้ําที่มาร่วมอวยพรถึงที่อีกด้วยโดยสาวอ้ําได้เผยข้อความผ่านไอจีว่าวันนี้เป็นวันเกิดของอ้ําๆขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเหมือนกันนะคะขอบคุณเค้กของทุกคนด้วยนะคะและหากส่องตามไอจีของเพื่อนที่ไปร่วมงานก็จะเห็นโมเมนต์น่ารักชวนอมยิ้มของอ้ําพัชราภาและของเพื่อนทั้งช็อตตอนเป่าเทียนวันเกิดตอนโชว์สเต็ปแดนของสาวอ้ํารวมถึงช็อตที่อ้ำกับหวานใจไฮโซพักกุมมือถือดอกไม้แล้วสบตากันปิ๊งปิ๊งดั่งซีนขอแต่งงานนอกจากนี้สาวอ้ำยังได้โพสต์คลิปสุดซึ้งที่ทำเอาน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวระบุว่ารักมากมายน้องๆคือกำลังใจของพี่ซึ่งตั้งแต่อ่านข้อความจนหันกลับมาเจอกระจกเห็นหน้าตัวเองในทุกๆด้านน้ำตาไหลเลยค่ะอยากจะขอบคุณทุกความรักและกำลังที่ทำให้พี่เป็นอ้ำพัชราภาจนถึงทุกวันนี้เรียกว่าเป็นงานวันเกิดที่ครบรสจริงๆ